ความกังวลเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกาิจร,ราคาพลังงานครับจากการที่ทางอียูนะครับมีแนวทางในการจํากัดการนําเข้าน้ํามันจากทางรัสเซียจุดนี้เองหลายคนกังวลครับว่าจะเป็นจุดที่เร่งเติมเชื้อไฟครับสำหรับเรื่องของแนวโน้มเงินเฟ้อของทางกลุ่มยุโรปนั่นเองเพราะว่าณขณะนี้เองนะครับแม้ว่ายังไม่มีเรื่องของแนวทางการผลักดันมาตรการอย่างเป็นทางการเนี่ยเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นชาติยักษ์ใหญ่นะครับด้านเศรษฐกิจของทางยุโรปไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีหรือว่าทางฝรั่งเศสก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้ว พอเงินเฟอ้อแรงแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นแรงกดดันเรื่องของกําลังซื้อในกลุ่มยุโรปให้มีการปรับทอนลงไปอีกจุดนี้เองก็ต้องติดตามนะครับว่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจะมากน้อยขนาดไหนครับทีนี้เราลองไปดูเรื่องของมาตรการชุดนี้กันก่อนนะครับก็ปรากฏว่าผู้นําสภาพยุโรปหรือว่าทางอ eu เนี่ยที่สุดแล้วเขาก็บรรลุข้อตกลงนะฮะในการกําหนดห้ามนําเข้าน้ํามันบางส่วนจากทางรัสเซียในการประชุมสุดยอดที่พุ่งเป้านะครับไปที่การให้ความช่วยเหลือ,อยูเครน หลังจากที่มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวซึ่งถือเป็นครั้งที่6ของทางอียูต่อรัสเซียเนี่ยมีการล่าช้ามาเป็นเวลานานครับเพราะว่าภายในชาติสมาชิกกันเองนะครับก็ยังคัดค้านกันอยู่เลยนะครับเช่นตัวอย่างอย่างฮังการีนะฮะการประกาศคว่ำบาตรน้ํามันของทางรัสเซียโดย EU ยูเนี่ยก็ครอบคลุมเฉพาะการส่งออกน้ํามันทางทะเลแต่ว่ายังอนุญ,ญาตนะครับให้มีการส่งมอบน้ํามันผ่านท่อส่งน้ํามันที่เป็นการชั่วคราวนะครับทางชาลส์มิเชลประธานคณะมนตรียุโรปเนี่ยบอกว่า ข้อตกลงคว่มบาตรนี้จะครอบคลุมการนําเข้าน้ํามันมากกว่า 2- 3ในาจากทางรัเสเซียด้วยนอกจากนี้นะครับยู EU ยังมีการให้การรับรองนะครับมาตรการคว่มบาตรชุดใหม่อีกชุดหนึ่งนะฮะอันนี้เน้นการอายัดทรัพย์สินแล้วก็การห้ามเดินทางของบุคคลแล้วก็มีการตัดสเบนกับนะครับซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของรัเสเซียออกจากระบบสวิปนะครับที่เป็นระบบโอนเงินระหว่างประเทศใหญ่ที่สุดของโลกห้ามสื่อที่รัฐบาลรัเสเซียเป็นเจ้าของอีก3แห่งไม่ให้เผยแพร่ข่าวใน EU ด้วยครับ โดยหลังการรับรองของ27ชาติสมาชิก e U เนี่ยกฎหมายก็จะมีการบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้นายกรัฐมนตรีของฮังการีคุณวิกเตอร์ออบานะครับชี้แจงว่าฮังการีเนี่ยสามารถสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของ EU ได้ก็ต่อเมื่อมีการรับประกันความมั่นคงเกี่ยวกับอุปทานน้ามันสําหรับฮังการีครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าประเทศของเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลนะครับแล้วก็พึ่งพาน้ํามันมากกว่า160จากทางรัสเซียเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้ฮังการีครับรวมถึงเช็กแล้วก,แวก็แล้วก็สโลราเวกีนะครับมีการต่อต้านมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวเพราะว่าทั้ง3ประเทศไม่มีทางออกสู่ทะเลต้องพึ่งพาท่อส่งน้ํามันจากทางรัสเซียครับขณะที่ประธานคณะกรรมาการยุโรปนะครับบอกว่ามีการตั้งเป้าลดการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียมายัางยูนะครับกว่าร้อยละเก้าภายในสิ้นปี65ทั้ทางนี้ยูนําเข้าก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละสีแล้วก็น้ามันร้อยละ25จากทางรัสเซียครับ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับตอนนี้หลายคนก็ต้องมีการจับจ้องมาที่แนวโน้มการผลักดันงบประมาณประจําปี2,566แล้วนะครับเพราะถือว่าจะเป็นงบประมาณที่มีส่วนช่วยในการผลักดันการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในช่วงหลังจากนี้ที่มีความเสี่ยงหลากหลายได้จริงๆครับในวันที่31พฤษภาคมนะครับรัฐสภาก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ66วงเงินก็สูงกว่า3.18ล้านล้านบาท และจะมีการลงมติกันนะครับในวันที่2มิถุนายนนี้ร่างงบนี้ก็มีทั้งหมด7หมวดนะครับรวม40มาตราแบ่งเป็นงบกลางกว่า5้าแ0 0เล้านนะครับแล้วก็จะมีงบหลากหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายด้วยนะครับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการนําเสนอหลักการของร่างงบปี -66 ว่าเป็นการดาเนินนโยบายการคลังนะครับในปีงบประมาณ6 6เป็นการดําเนินนโยบายที่เน้นเรื่องของการขัดดุลน,นะครับ กำหนดรายได้สุทธิ2.49ล้านล้านบาทและเงินกู้เพื่อเชยขาดดุลจำนวน6.95แสนล้านบาทครับรวมเป็นรายได้3.18ล้านล้านบาทเท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่ายและหลายฝ่ายก็จับตานะครับมาตรการชุดนี้นะครับก็ถือว่าจะเป็นจุดที่ต้องมีการโหวตกันนะครับแล้วก็ต้องดูเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เองก็ถือว่ามีเสียงรวมของรัฐบาลผสมนะครับที่ไม่ต่างจากฝ่ายค้านมากนักนะครับหลายฝ่ายก็จับตากันจะสามารถผลักดันได้ต่อไปอย่างไรกันบ้างครับ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ